กระแสเลือดติดเชื้อหรือมีเชื้อในกระแสเลือดนี่ฮอตฮิตที่สุดเลยคำที่สองปลอกปลายประสาทอักเสบไม่รู้ปวกหน่อยก็อักเสบเป็นคำที่ฮิตที่สุดน่าๆๆในนี้ปลายประสาทอักเสบอยู่ตรงไหนประสาทอยู่ตรงไหนเงี้ยไม่เป็นไรอะไรเนี่ยลิ้นอักเสบมันจะแบบเหมือนน้ำร้อนลวกอะค่ะแต่เราไม่ได้กินของร้อนนะคะเดี๋ยวนี้นะค่ะเป็นไหมเดี๋ยวนี้รู้สึกเป็นไหมตอนนี้ก็รู้สึกเป็นดีมากๆนะจับไม่ใช่ผมจับปุ๊บมันจะหายนะครับน้ำลายแห้งน้ำลายแห้งค่ะตอนนี้ก็แห้งน้อยถือว่าน้อยมากอือฮึโอเคเดี๋ยวจะให้น้ำลายมาเยอะๆหัวใจเต้นผิดจังหวะตอนนี้มันเป็นจังหวะช้าๆแซมบ้าตอนนี้คือแรงขึ้นแต่เหมือนดีดนะคะตุบตับตุบตับเต็ดแรงแต่ไม่ถึงกับชากแบบผิดจังหวะนะคะเจ็บหน้าอกจิ๊ด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 ค่ะเวลามันเดี๋ยวนี้มีไหมเมื่อก่อนนะคุยกับลุงออกตอนจะเข้ามาเป็นแต่ตอนนี้หายไปแล้วอะไรแค่คุยนั่นน่ะค่ะแน่นแน่นค่ะแน่นขึ้นมาตรงสะบักซ้ายเลยค่ะมันแน่นแน่นโอเคทั้งหมดก็ถือว่าน่าดูเหมือนกันเนาะมันเป็นมากี่ปีวะเนี่ยยังไม่ถึงปีค่ะช่วงโควิดเองเนี่ยค่ะแล้วผัดถั่วอย่างนี้แค่พลิกฝ่ามือแล้วอย่างเงี้ยอันนี้มัน20ปีบวกก็ยังฟิลขนาดนั้นนะฟูลฟิลเลยนะโอ้โหดูรู้สึกมันจะลดลงไปวัน10ปีนะอ้าวแค่นี้นะครับสังเกตให้ดีนะครับพละกำลังร่างกายนะผิวพรรณด้วยนะได้ผิวพรรณเอาล่ะของแค่นี้ปะเถอะดูทีเดียวเลยจบข่าวเลยม้วนเดียวจบแบบนี้นะจะให้ลุงช่วยอะไรที่หนึ่งเดียวนะที่บอกว่าหนักในตัวเองไปแล้วหนึ่งเดียวเลยก็คือเอานอนหลับให้สนิทขึ้นค่ะแล้วก็ระบบต้องเย็นวันนี้ที่จะมีคำตอบตรงนั้นหรือว่าคืนต่อไปที่มีคำตอบตรงนั้นแล้วก็ระบบไฟฟ้าสถิตค่ะให้เสถียรไฟฟ้าสถิตให้เสถียรเข้าใจพูดทำไมถึงคิดว่ามันไม่เสถียรครับบางที่คิดว่าไม่เสถียรก็คือบางทีเรารู้สึกสบายตัวดีพอมันไม่เสถียรมันก็ทำให้เราแบบระบบที่ว่าระบบประสาทนะคะในร่างกายเรามันรวนนะคะก็คือหนึ่งนอนไม่หลับหัวใจที่ตุ๊บตับนะคะเต้นไม่ปกติค่ะการหายใจคือปอดย่อขยายก็ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นี่ค่ะโอเคคอยดูนะเป็นภาพรวมทั้งหมดนี่คือองค์รวมยิงนัดเดียวได้ทั้งตัวเลยหายใจยาวๆตอบคำถามเจ็บไหมครับหลังมือไม่ค่ะแค่นี้พอไหมพอค่ะเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้ค่ะเอาแค่นี้ก็พออ้าวหายใจเองโยมปอดปื้นโปรดสังเกตมันจะสัมพันธ์กับตุ๊บตับหัวใจทิ้งเต็มร้อยไปเลยหายใจไว้นะที่นี่ห้ามหยุดหายใจเพราะงานจะเข้า หยุดหายใจในงานเข้าลุงยุ่งเลยนะโทษครับไปแล้วจ้าตุบตับโทษครับดูน้ำลายจะมานะกาลิ้นที่ว่าเมื่อกี้นี้นะฮะเราสังเกตคือโทษแป๊บหายใจยาดีมากแป๊บมันจะไปหัวใจแป๊บ
นี่แน่ถามว่าใช่ไหมนี่จะสุดโล่งเลยทอดครับอึ๊บหันขึ้นมาอึ๊บอึ๊บอึ๊บอะไรครับโล่งปื้ดเลยนะสามสองอึ๊บอึ๊บถามว่าจริงหรือเปล่าครับเช็คลิ้นเลยลิ้นน้ำลายเลยพี่ว่านะยังไม่มาเท่าไหร่ฮะยังไม่มาเท่าไหร่นะเติมนั้นหายใจโอเคไหมหัวใจกับปอดโอเคไหมยังมีโขกอยู่นิดนึงค่ะยังนิดนึงจุดเอานิ้วแตะที่จุดไหนนิ้วเดียวโอเคครับโปรดสังเกตพูดครับไม่เหลืออันนี้ไหวไหมครับไหวไหมไหวค่ะแค่นี้พอมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวกระดูกหักแล้วก็ลุงก็แย่เลยโทษครับนั่นแหละอ้าวแถมปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีอีกไหมเหมือนสะบักด้านนี้มันดังกึกกึกค่ะเดี๋ยวจับให้แป๊บเดียวกึกกึกไงข้างนี้ไม่มีแล้วก็ตาซ้ายเคืองนิดหน่อยฮะโอเคขอสังเกตหัวไหล่ไว้ทั้งหัวทั้งตาหมดต่อไปนี้เอ๊ะขอครับนี่นั่นแน่ทั้งหัวทั้งตาสังเกตน้ำลายแหลลิ้นด้วยนะครับจับหัวแล้วก็ทอดทอดตึกตึกตึกทอดเอ๊ะมันจะเหลือไหมเนี่ยถามว่าโอ้โหยังไงน้ำลายจะเนี่ยครับลิ้นปลายลิ้นควันเอาเองรู้สึกเองนี่แค่ภายนอกนั่นถ้าภายในก็ล้วงลิ้นล้วงคอสบายคิดว่าภายนอกก็น่าจะพอเพราะฟังเล่าเมื่อกี้เนี่ยไม่ต้องถึงขั้นถามว่าและนี่คือไฟฟ้าสถิตปุ๊บหรือพลังงานบริสุทธิ์ครับปลายลิ้นเริ่มอ่อนขึ้นค่ะไม่สากเหมือนแรกๆนานค่ะตอนแรกเหมือนเวลาเราเอาลิ้นตบัดกันนี้มันจะสักสากค่ะเหมือนเราลวนน้ำร้อนค่ะตอนนี้ปลายลิ้นเล่นกับฟันได้แล้วเล่นได้ค่ะตาโอเคไหมตาดีขึ้นนี้ไม่ดังแล้วไม่ดังแล้วไม่ดังละตอนแรกมันจะกึก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 แล้วมันมีบางทีเราเคี้ยวอาหารนะคะคุณลุง
ไอ้ตรงนี้มันจะเจ็บมันค่ะมันดังกึกอ๋อเข้าใจมันเป็นอย่างนั้นค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมยังมีนิดหน่อยค่ะโอเคตรงนี้ค่ะมีนิดหน่อยดูสองมือเปล่ามันช่วยได้ช่วยได้แง่ๆอยู่แล้วรู้แต่อยู่ในมุ้งแล้วผมคนนี้ช่วยกันมาเยอะน้ำไปท่วนอยู่แล้วโทษครับไปนะครับอ้าปากโยกขาข้างกายตัวนี้เป็นจุดหมุนไม่หายให้เหยียบเลยทันทีด้วยปล่อยมือออกก็รู้แล้วแมนบอลหายแล้วค่ะตอนแรกดังกึกๆสองครั้งตอนคุณลุงจับค่ะตรงนี้ก็หายตรงนี้ก็หายห้ามไปพูดว่ามือพิเศษไม่เอานะค่ะเป็นเพลนธรรมดาธรรมดาเดินเลยรวมหลงจ้องพอใจทั้งร่างกายไหมรวมแล้วหลงจ้องพอใจทั้งร่างกายไหมหัวใจเต้นเจ็บหน้าอกไม่เจ็บแล้วใช่ไหมคืนนี้ไปนอนระวังไม่ตื่นนะคุณโยมเคยดีเบตกับ TTM ไปรอบหนึ่งอยู่ค่ะเหรอค่ะโดนเขาอัดแรงนะแรงเหมือนกันนอนไม่หลับเลยค่ะคืนนั้นเบตเลยไม่ได้ตอบผลลัพธ์แบบไหนโดนเขาอัดแรงก็จะเป็นลักษณะแบบคือการถามอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นกระชั้นชิดเนี่ยค่ะกระชั้นชิดแต่เราก็อาศัยความเข้าใจเท่าที่เรามีต่อไปเงี้ยค่ะแต่บางทีมันก็กดดันเหมือนกันเพราะว่าถามเร็วแล้วก็ตอบเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะเขาเช็ครีแอคชั่นผิดถูกไม่เป็นไรปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอย่างนั้นนะคะถ้าผิดเขาจะแก้เขาจะแก้ให้เขาจะปรับให้เข้าวงการได้ไงเข้าวงการได้ยังไงก่อนหน้านั้นคือดู YouTube ค่ะดูได้เล่นไปแล้วก็ขึ้นใส่เบอร์โทรละเป็นแบบใน YouTube เป็นของลุงหงอกเหมือนว่าพูดอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะตอนนั้นแล้วก็พอดีก็ดูไปเรื่อยๆแล้วก็ลุงหงอกตอนนั้นยังไม่ได้เป็น Facebook นะคะก็กำลังจะเข้า Facebook ก็ติดตามไปเรื่อยๆก็เข้าเป็นเพื่อนในศูนย์วิจัยก่อนค่ะก็ตอนนั้น TTM ยังเป็นมิสเตอร์ว้าวอยู่ก็ติดตามมาเรื่อยๆค่ะตอนนั้นนี่ค่ะจุดเริ่มต้นค่ะติดใจอะไรภาษาคุณลุงเขาถึงได้ภาษาที่ติดใจเลยก็คือเขาคือเขาเราคือเราค่ะอธิบายก็เหมือนว่าตอนนั้นเรามีปัญหากับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานค่ะเราแยกไม่ออกทีนี้พอได้ภาษาตรงนี้ก็คือเราก็คิดว่าเป็นการแยกส่วนกันคือตัวเราก็คือความรู้สึกของเราของเขาก็คือความรู้สึกของเขาไม่เหมือนกันแค่นั้นค่ะจะถามอะไรเพิ่มไหมครับอันที่ติดใจอยู่ตรงหนึ่งก็คือมันมีข้อสงสัยตอนนั้นนะคะตอนที่ไม่สบายคือช่วงที่ไม่สบายหนักๆคือเราไม่สบายหนักแต่เราไม่ได้เป็นไรเนี่ยค่ะที่เคยเล่าให้ฟังอะค่ะก็คือมันจะร้อนแบบร้อนมากแต่มันเป็นการขับอะไรบางอย่างจนตัวนี้เหม็นหมดนะคะตัวนี้เป็นกลิ่นเหงื่อจะเหม็นเน่าออกมาเลยเนี่ยเป็นเหม็นแบบค่ะก็เลยอยากจะถามลุงหอกว่าเพราะว่าตอนนั้นหนูรับพลังงานที่ลุงหงอกทำตอนที่ไปถ้ำที่ชัยภูมิอะค่ะก็คือจากนั้นมาก็แบบว่าก็มีความว่าไม่เข้าใจเนี่ยค่ะก็เลยอยากจะถามพลังงานเนี่ยลุงทำยังไงเรารับยังไงคือตอนนั้นใช้แสงค่ะแสงไฟฉายที่อยู่ในถ้ำอะค่ะแล้วก็เป็นเสียงระฆังด้วยค่ะระฆังวนแล้วตอนที่รับได้มันคือมันขนลุกขนพองแล้วมันแบ
ซ่านไปทั้งตัวแต่ถ้าว่าครั้งแรกที่รับได้เลยก็คือนอนฟัง YouTube ลุงหงอกแล้วหลับแล้วเข้าโดยไม่รู้ตัวจะเป็นคนลุกขนพองอะค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็คือว่าตัวเองเข้าได้แล้วรับได้ก็รับมาตลอดนี่ค่ะก็เลยคิดว่าในความคิดของหนูนะคะคิดว่าตัวที่หนูเป็นหนูคิดว่าในระยะหนึ่งก็คือพลังงานลุงออกไปคลีนเคลียร์ในร่างกายหนูให้แบบแต่ด้วยความที่ว่าร่างกายหนูมันยังไม่เคยค่ะเราก็คิดว่ามันรุนแรงสำหรับเราพี่ว่ามันร้อนจนเราไหม้นะคะครับค่ะจนแต่เราก็ไม่ได้แบบว่าเป็นอะไรค่ะก็คือยังทำงานได้กินได้แต่ว่าแค่นอนไม่ได้นิดหน่อยแล้วก็ตอนแรกมันคือลิ้นไม่รู้รสชาติอาหารครับแล้วก็หัวใจเราก็ไม่ปกติก็คือความไม่บริสุทธิ์ของเราอาจจะมันกับพลังงานบริสุทธิ์ของลุงหอดอาจจะไอ้นี่กันอยู่อ้าวมันเป็นยังไงค่ะผมใช้ว่าเซอร์โคเรตสงสัยตรงนี้แหละค่ะของผมคือพลังงาน PE นะตรงนี้นะค่ะมันไปหาคนปุ๊บแล้วตัวฝั่งคนมันก็จะมาหาผมมันจะบนอย่างเงี้ยทีนี้กระบวนการหายใจต้องเชื่อมโยงให้ได้พอเวลาสัมผัสตรงนี้ปุ๊บไม่ว่าคนอยู่ที่ไหนก็ตามทีใช้หลักนี้เลยครับเอาของดีจากฉันไปหน่อยประมาณนั้นนะครับเอาของไม่ดีจากฉันไปเลยขอของไม่ดีกลับขึ้นมาจำเป็นหลักกับลุงหงอกใช้แค่นี้เองอยู่ใกล้อยู่ไกลมีผลเหมือนกันค่ะนี่หนูก็ทำประจำอยู่เวลาอันนี้หนูก็ทำประจำตอนฟังไลฟ์เสร็จแต่ก่อนหนูจะแบบเป็นแบบแฟนพันธุ์แท้มากเลยคือเวลาให้พลังงานเสร็จก็จะตอบทุกครั้งค่ะตอบพอไม่สบายก็เริ่มแบบไม่มีสมาธิค่ะมันไม่ตั้งมั่นเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็เริ่มมากลับมาเหมือนเดิมทำได้ฟังโอเคเบาหัวมากไหมเดี๋ยวนี้หัวก็เบาค่ะเบาเพราะว่าแต่ว่าหนักหัวหรือเปล่ามันไม่เคยหนักหัวเลยที่เป็นนะคะแต่รู้สึกเบาหัวเบาตัวเบาตาไหมเบาหัวเบาตาค่ะตาสว่างแต่ตรงนี้ดีมากเลยใช้ได้เลยค่ะตรงที่แบบตึ๊ดบางทีมันลั่นต่อไปนี้เวลาเคี้ยวไม่ต้องระแวงแล้วค่ะบางทีไม่กล้าเคี้ยวข้างมันเป็นธรรมชาติแล้วกึกแล้วมันเจ็บแบบเราจี๊ดเลยอ่ะครับเส้นมันแปลกเนาะค่ะแค่นี้มันได้ยังไงค่ะแล้วเวลาเราแม่นี่มันจะกระตุกข้างนี้มากกว่าคือข้างซ้ายซีกซ้ายหมดเลยบอกขั้นตอนที่มาเจอคุณลุงหน่อยครับอ๋อลงทะเบียนใน ID Line 22.7 นะคะมาลงทะเบียนมาตอนแรกก็อยากคุณป้ายแอดมินใช่ไหมคะก็นัดวันนัดวันสะดวกเราอะไรเงี้ยค่ะถ้าคุณป้ายมินตอบว่าได้วันไหนหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เดินทางมาตอนนี้เดินทางกันมาด้วยเรือแล้วก็มาต่อแท็กซี่แล้วก็ลงไว้นู่นน่ะไปถึงอะไรรถไฟฟ้าบางรักน้อยค่ะแล้วก็ต้องเดินย้อนกลับมาใหม่อีกให้ถามวินมาใส่ตรงที่ดู YouTube คุณป้าบุญมีค่ะตอนที่คุณป้าบุญมีเดินกลับมาเข้ามาศูนย์วิจัยเนี่ยค่ะก็ถามวินมอเตอร์ไซค์เขาเลยบอกให้เขาดูว่าตรงนี้น่าจะใช่ตรงนี้มันเป็นตรงไหนเนี่ยค่ะเพราะว่าไม่ก็ดูเทปของ TTM บ่อยแต่เราไม่คุ้นเคยแถวนี้ใช่ไหมคะเราจะไม่รู้ว่ามันเป็นตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยให้เขานั่งวินมาเขาบอกว่าน่าจะตรงนี้แหละเขาว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้ดาว 0% ตรงรถอ่ะมันโชว์อยู่เนี่ยค่ะหนูก็เลยเดินขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็เจอบ้านเลยเนี่ยก็ดีใจมากเลยแบบมาไม่เป็นเลยตอนแรกก็ใช้แผนที่นะคะที่ในGoogle ค่ะมันก็พากลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละค่ะแล้วไม่ไปไหนเลยอ่ะก็เลยต้องถามคนพื้นที่เอาค่ะก็เลยมาถูกค่ะก็พอดีมาเจอน้องคนดังนั้นเขาก็เลยเดินมาแล้วก็พอดีน้องกลัวหมาหนูไม่กลัวหมาหนูก็เลยเข้ามาก่อนเขาให้ดันให้เป็นแนวหน้าก็เดินดันมาตั้งแต่เจอลุงหมอกอะไรที่เราได้ไปหรือเสียไปไอ้ที่ได้ก็คือความเข้าใจนี่แหละค่ะได้เพิ่มขึ้นไอ้ที่เสียไปก็เรื่องเสียเวลาที่ว่าเราเดินทางนี่แหละค่ะแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากคำว่าเดินทางคืออะไรเดินทางก็คือเราเดินทางมาที่นี่ค่ะด้วยรถไฟฟ้าแล้วก็เดินทางหลงทางเงี้ยค่ะประสบการณ์เรียนรู้ค่ะสรุปก็คือทั้งหมดเรียนรู้ร่วมกันให้มันเป็นของใหม่ผมเรียกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ไม่กินไม่ทาไม่ฉีดสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจผมให้ความเข้าใจเรื่องความเข้าใจเราแชร์ไปแชร์มาเพราะฉะนั้นถามแบ็คกราวด์ทั้งหมดบอกไม่หมดเลยแล้วก็ผมถามไม่กี่คำความเข้าใจผมให้ความทั้งหมดถึง 80% 20% ผมใช้ทั้งหมด
ผลของเงินจาก 20% เนี่ยมันได้ฟูลฟิลขนาดเนี่ยก็สรุปเองได้ทั้งหมดนะต่อไปก็ขอให้จับแนวทางหลักการเอาไว้ให้คุณอยู่กับตัวเองความรู้สึกที่มีติดกับตัวเราเองมันเกินกว่าภาษาความรู้สึกนี่จะเกินกว่าภาษาภาษาไม่สามารถที่จะอธิบายความรู้สึกได้ช่างตวงก็ไม่ได้นะครับแต่เรารู้เป็นลึกๆของเราเองแต่ถ้าเหงื่อเราที่ออกเท้าออกมือนี่คือเป็นเรื่องปกติดีมากเลยใช่ไหมคะหนูจะออกบ่อยมากเลยนั่นแหละอ๋อถ้ามันออกเดิมๆนี่คือหัวใจไม่ปกติใช่ไหมคะครับบางทีบางคนหยดเลยนะไม่ถึงกับหยดแต่รำคาญตรงบางทีเท้าบางคนถึงขนาดหยดเลยแต่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วรับรองมันน้อยมากโอเคนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าหัวใจมันทำงานได้อย่างลงตัวมันสัมพันธ์กับปอดดีแล้วทุกอย่างก็จะเหงื่อก็ออกนิดๆหน่อยซึมธรรมดาอันนี้ก็นี่ตอนนี้ซึมตามขาแต่เท้าไม่มีละครับผมนะโอเคอ๋อคิดเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นหายไปดีขึ้นประมวลผลให้ได้เอาคำเดียวนะเป๊ะเอา 95% ค่ะโอ้โหอะไรอ๋อให้ลุงออก 95% ค่ะให้คุณลุงก็คือความรู้สึกของเราที่เราได้จากคุณลุงค่ะให้ไปแล้วถูกรางวัลอะไรนะสมมติว่าถูกรางวัลอะไรเนี่ยทั้งสองคนอ่ะหนูถูกรางวัลที่หนึ่งเลยค่ะตัวสองพ่อหนูไม่โลภหนูโลภสุขภาพอันนี้ก็สิ่งอื่นใดไหมครับเอารางวัลที่หนึ่งเลยค่ะมันเป็นที่มันสามารถที่พอเปรียบเทียบได้นะครับส่วนที่เหลือนิดหน่อยเราปรับเองครับคิดว่าอะไรที่เราเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับหลังจากที่ที่ตอนแรกเข้ามาเลยนะคะตอนแรกเจ็บๆตรงหน้าอกหน่อยหมายถึงว่าตั้งแต่ความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงอ๋อก็คือความคิดค่ะเปลี่ยนไปแย่กว่าเดิมไม่ค่ะดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นเยอะเช่นเส้นทางหนึ่งที่เช่นตรงที่ว่าอย่างแต่ก่อนเราจะแบบถ้าเจอแบบสิ่งที่แบบไม่พอใจไม่ถูกใจอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแบบอึดอัดเราจะแบบหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ไอ้ความนั้นมันลงมาแบบแทบไม่มีเลยอย่างมาหาที่ไม่เจอที่ลุงหอกเขาหงุดหงิดแต่เราไม่หงุดหงิด คือลงทางอยู่ตั้งหลายเป็นชั่วโมงนะคะมาถึงตั้ง7 โมงกว่าแล้วเกือบ9 โมงมาถึงนี่อ่ะทั้งที่อยู่เนี่ยรัตนาธิเบศรนี่แหละเขายังโมโหแล้วไม่ให้เราพูดอ่ะก็เลยบอกแต่ก็ไม่ได้หงุดหงิดไม่อะไรเพราะว่าความตั้งใจของเรามาว่าครั้งนึงก็เรียกว่าใจสงบค่ะก็คือต้องพยายามต้องเจอแหละเราต้องหาวิธีให้ได้คือใจมันดิ่งมาตรงนี้แล้วคืออยากมาเจอลุงออกโดยส่วนตัวเงี้ยค่ะสักครั้งนึงก็คิดว่าถ้ามีบุญก็เจออะไรเงี้ยค่ะถ้าเราไม่นี่เราหงุดหงิดหรืออะไรทะเลาะกันอะไรเงี้ยค่ะกลางทางก็ว่าไปแต่ก็พยายามใจเย็นๆก็เลยมาถามวินแล้วก็มานึกได้เปิดใน YouTube อ่ะค่ะตรงที่ตอนที่ป้ามีบุญที่ไม่สบายตอนนั้นค่ะแล้วแกเดินที่เอ็มพาคุณแม่เดินตรงถนนนะคะแล้วก็เลยจับตรงถนนนั่นแหละค่ะให้วินมอไซค์ดูก็นึกได้ตรงนั้นค่ะแล้วก็เข้ามาถูกเนี่ยค่ะเดิมบุหรี่กับเราเป็นยังไงคะบุหรี่กับเราถ้าน้องชายสูบนะครับเพราะที่ครอบครัวมีคนสูบดูดบุหรี่ก็จะเหม็นมากแต่ตรงนี้รู้สึกธรรมดาก็คือได้กลิ่นว่าเป็นการเผาไหม้อะไรสักอย่างแต่มันไม่ฉุนไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะปกตินี่ก็จะแบบทนไม่ได้เนี่ยค่ะออกปากไหมครับหมายถึงว่าทนไม่ได้ออกปากไหมออกปากเหมือนกันค่ะพูดค่ะลองออกปากสิครับลองออกปากสิตอนที่พูดว่าอะไรที่กับน้องกับน้องก็บอกว่าเฮ้ยทำไมดูดบ่อยจังเลยกลิ่นมันแรงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะรำคาญค่ะบางทีเวลานอนต้องคุมโปงไว้ก็ปล่อยให้เขาดูดไปนี่ค่ะทนไม่ได้มันกลิ่นมันไม่ใช่อย่างนี้ค่ะคนละแบบถ้าออกปากประตูตรงนี้ออกปากจะบอกว่าอะไรก็ออกปากว่าก็เป็นแบบเหมือนการเผาไหม้อะไรสักอย่างที่แบบไม่ใช่กลิ่นที่เป็นมลพิษหรือของไม่ดีค่ะเป็นของดีบอกว่าลุงหอกสูบก็ดีค่ะลุงหอกในจอเป็นยังไงลุงหอกในจอก็ลุงหอกในจออย่างในอย่างถ้าเรามองนะตอนแรกในความรู้สึกลึกๆเองอ่ะจะรู้สึกคือเราไม่อยากกล้าพูดไงเขาก็จะว่าเราแบบพูดเลยแบบเหมือนว่า
เรารู้สึกว่าลุงหงเนี่ยไปถึงสิ่งที่ที่บอกว่าเหนือโลกอ่ะอยู่ในส่วนที่นิ่งอ่ะธรรมะที่อวกาศที่ลุงหงบอกอ่ะก็ใช่นี่ค่ะความที่เป็นความว่างอะไรเงี้ยก็ใช่ความรู้สึกคือรู้สึกว่าลุงหงไปถึงจุดนั้นแล้วอะไรเป็นตัวที่ทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นครับว่าเหนือโลกคำพูดพฤติกรรมแล้วก็สัมผัสตรงคำพูดพูดว่าอะไรคำพูดก็เป็นการพูดในไลฟ์แบบอย่างเราคือเราเขาคือเขาแล้วก็คำว่าเหรียญ3ด้านแล้วด้านที่3ก็คือตรงกลางตรงเนี้ยตรงกลางเนี้ยไม่ซ้ายไม่ขวาเนี่ยเราเข้าใจตรงนี้คือทำให้เรารู้สึกว่านี่แหละคือใช่แล้วพฤติกรรมพฤติกรรมก็ไม่ได้อะไรค่ะพฤติกรรมก็ดูเป็นแบบคือมีความระวังในการพูดที่ต่อสาธารณชนหรืออะไรเงี้ยถึงเวลาถือว่าลุงออกจะแบบเป็นพูดอะไรที่แบบแรงขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้แรงด้วยข้างในแค่กริยาวาจาเฉยๆเป็นแค่กริยาแต่ไม่ได้ด้วยข้างในนี่ค่ะที่ว่าแรงนั้นเช่นบางทีก็แบบออกแอคชั่นแรงแบบเวลาไลฟ์สดเวลาบางทีพูดเกี่ยวกับสังคมหรืออะไรเงี้ยค่ะเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องยาเรื่องอะไรเงี้ยค่ะที่คนเราไม่สบายอยู่ตอนนี้ค่ะแล้วพอมาเจอตัวจริงเป็นยังไงครับเจอตัวจริงก็เหมือนเดิมค่ะก็รู้สึกว่าก็ลุงหอก็เหมือนในทีวีนั่นค่ะเหมือนที่แบบว่าเหมือนแบบมันเป็นแนวราบแบบแนวนิ่งอ่ะคือเรารู้สึกในทีวีแบบไหนเหมือนแบบในความเป็นจริงก็เหมือนกันคือเหมือนเท่ากันเลยไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่มันรู้สึกว่าเท่ากันคือรู้สึกได้เท่ากันเนาะถ้าคิดว่าสิ่งที่ลุงออกเพลนจี้จะส่งผลนะลุงออกพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์และสามนุษย์คำนี้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์และสามนุษย์ถามว่าในส่วนตัวเนี่ยมันได้แค่ไหนโดยทั่วๆไปนะมองกว้างๆแต่ว่าโอ้ไหมยังไงประมาณนั้นครับด้วยนะพลังงานบริสุทธิ์มีผมคนเดียวพูดเรื่องพลังงานบริสุทธิ์ในแผ่นดินนี้นอกนั้นก็มีแต่พลังงานพลังงานสักอย่างนึงสักอย่างนึงผมนี่ชัดเลยแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าสถิตอย่างเงี้ยผมจะชัดตรงนี้เนาะก็รับเอาความคมชัดไปใช้ในชีวิตประจำวันผมว่านะมันจะส่งผลหมดครับอันนี้หนูสงสัยอีกเรื่องนึงค่ะลุงหงอกหนูอยากถามหนูว่าทำไมแบบอย่างดินเนี่ยค่ะดินแล้วก็น้ำแล้วก็อากาศค่ะความหนาแน่นของดินน้อยกว่าน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ความหนาแน่นของน้ำน้อยกว่าอากาศใช่ไหมคะค่ะแล้วถ้าเราจะไอ้นี่ก็ต้องไปถึงจุดคือที่เป็นอวกาศมันจะกลับกันนะสักทีทุกคนบอกโอ้ยดินเนี่ยมันมีความแน่นมากกว่าเพราะมันหนักกว่าใช่แต่หนูคิดว่าดินมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเพราะมันหนักกว่าในปริมาณเท่ากันนะเห็นไหมฮะที่ไหนได้กลับขั้วเลยกลับขั้วกลับขั้วกลับขั้วจุดที่ทำให้เรารู้สึกอย่างนี้ได้เพราะอะไรคือก่อนเจอลุงหงอกหรือหลังเจออันนี้มีความสงสัยก่อนเจอลุงหงอกมาแล้วค่ะสงสัยตรงที่ว่าคำที่คนโบราณบอกว่าน้ำรองดินฮะแล้วก็คือน้ำรองดินคือน้ำเบากว่าดินเป็นอย่างนั้นก็เลยสงสัยคือหมายถึงว่าความหนาแน่นของมันอ่ะคืออย่างเราสงสัยว่าทำไมน้ำเวลาน้ำท่วมเขาทำผนังแบบหนาแน่นมากแต่น้ำสามารถทะลุทะลวงไปได้แล้วก็อากาศเราก็เหมือนกันคือไม่ว่าจะช่องแคบช่องอะไรมากๆก็ยังไปได้ก็ผ่านอากาศเนี่ยน้ำก็มีอากาศเหมือนกันอากาศก็แทรกน้ำได้แต่ทีนี้เราก็ต้องไปในความรู้สึกของเราก็คือถ้าเราจะให้แบบไปถึงสุดๆเลยก็เราก็ต้องแทรกจากอากาศอะให้มันไปทุบลูกอวกาศไปเลยไงเขาจับมือ ทำไมถึงบอกว่าอากาศแทรกน้ำได้รู้สึกยังไงตอนเป็นเด็กเคยลงเล่นน้ำแล้วดำน้ำแม่น้ำมูลนี่แหละค่ะพยายามจะหายใจเหมือนปลาเคยขนาดนั้นนะฮะตอนเป็นเด็กมันมีความเป็นอย่างนั้นเล่นแม่น้ำมูลอยู่มันก็เหมือนว่ามัน
คือเอ๊ะทำไมปลามันว่ายน้ำได้ว่ามันอยู่ได้ยังไงมีความสงสัยตอนนั้นแล้วมันหายได้เหรอก็ไม่รู้มันหายได้หรือเปล่าโทษนะคะแต่มันเหมือนว่ามันขยับอยู่ตรงเหงือกมันอะแต่เราอะขยับเหมือนมันไม่ได้แค่นี้แหละค่ะความสงสัยตรงนั้นมันเป็นตรงนั้นเองนั่นคือปรัชญาค่ะปรัชญาคือความสงสัยคือเรียนสองด้านค่ะคือคิดตั้งแต่เด็กมาถึงตัวนี้ถ้ารู้แล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วค่ะก็แปลว่าผ่านแล้วปรัชญาได้ปัญญาแล้วนั่นเองครับ ปัญญาตามที่เรามานะนี่เพิ่งได้ยินนะนี่บอกว่า เพิ่งได้ยินว่าความหนาแน่นของดินจะน้อยกว่าน้ำน้ำจะน้อยกว่าอากาศอันนี้คือตอนนั่งเรือมาเลยอยากจะถามลุงออกเกือบลืมไปแล้วเนี่ยค่ะนึกได้เลยถามเลยเนี่ยแหละถามตัวนี้แหละค่ะที่ตอบเลยครับแต่นี่ก็ให้ลุงออกว่าอธิบายเรื่องนี้ค่ะอากาศเนี่ยเป็นตัวต้านพลังงานจนไม่ให้พลังงานจนไปไหนฟังเลยมันคนที่มีสิ่งนี้มันอากาศจะไม่สามารถต้านได้ครับอยู่ไหนก็ทะลุทะลวงหมดครับทั้งโลกเลยแล้วให้ดูไปทั้งโลกไม่ว่าจุดไปอยู่ไหนก็ตามในโลกเลยพลังงานที่นี่จะถึงหมดเลยถึงหมดแน่นอนนะที่ผมเคยพูดเสมอว่าทางฝั่งผมเป็นค่าคงที่เหมือนกับนั่งอยู่กระดานกระดกอ่ะถ้าผมขยับปุ๊บฝั่งนั้นกระดกทันทีเหมือนกันถึงทันทีฮะเพราะฉะนั้นคำนี้นะมันอุปมาว่าเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวนิดเดียวก็สะดุ้งแล้วนี่คือพลังงานจำด้วยครับเพราะนั้นผมขับรถบีบแตรไม่ได้นะครับค่ะหนูเคยตกใจเสียงลุงหอกครั้งหนึ่งเหมือนกันค่ะนอนฟังอยู่ตกใจบอกโอ้ก็เลยแบบเคาะเหมือนลุงหอกบอกค่ะเคาะเบาค่อยซอฟลงนะคะครับค่ะคิดว่าคำพูดลุงหอกเนี่ยโมเพอร์เจอร์ลิเกไหมครับไม่ค่ะไม่โมไม่เพอร์เจอร์ไม่ลิเกเพราะว่าด้วยความเป็นคนสนใจเรื่องพวกนี้มาแล้วตั้งแต่วัยรุ่นหรือตอนเริ่มเด็กมาเนี่ยค่ะสนใจเรื่องพลังงานแต่เราไม่เข้าใจว่าพลังงานคืออะไรนะคะตอนนั้นมันไม่ได้แบบกว้างขนาดนี้แต่พอมาเริ่มมารู้จักลุงหงอกก็คือฟังมาเรื่อยบางทีก็เอ๊ะเราก็อยากถามนั่นในไลฟ์มาบางทีก็ไม่มั่นใจไม่อยากถามไม่พิมพ์มาเนี่ยค่ะก็มีหลายอย่างอย่างที่ตอนงับอากาศช่วงแรกอ่ะมันเป็นใยขึ้นมาเป็นแบบแสงขึ้นมาเป็นใยเหมือนใยแมงมุมแต่ตอนนี้คือไม่ได้คือมันร่างกายเรามันดรอปลงมันขึ้นมาแบบก็อยากถามว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรคืออะไรคะมันจะเป็นเหมือนที่ลุงหงอพูดมันเป็นใหญ่ขึ้นมาเนี่ยม่านมาเรียค่ะไอ้ม่านวาเรียอันนั้นเคยได้มันเหมือนกับแม่เหล็กนะคุ้มเหมือนสุ่มไก่ครับตอนนั้นก็เลยมาอยากถามเรื่องเนี่ยค่ะความหนาแน่นของดินน้ำอากาศแล้วก็ให้แบบถ้าเราก็คือมันต้องไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ เราได้คำตอบคลายความเหม็นหรือยังคลายแล้วค่ะได้คำตอบหรือยังเหม็นนะที่มันเหม็นออกมาเลยอ๋ออันนั้นยังไม่ได้ค่ะคุณลุงที่ว่ามันเหม็นเนี่ยคนที่เขาอยู่ใกล้เนี่ยเขาทนไม่ได้เลยมันเหม็นเน่าเหม็นเน่าออกมาเลยน้ำลายเนี่ยเหนียวเหมือนหมาบ้าเห็นไหมคะมันเหนียวแบบกินอะไรไม่รู้รสชาติแล้วคำตอบเลยนะว่าสิ่งนั้นนะฮะถ้าพูดคำเดียวนั้นนั่นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อย่างแรงความเน่าความอะไรภายในเนี่ยครับนี่พอเวลามันเจอพลังงานปุ๊บมันจะไปปฏิบัติการของมันเลยครับครับบอกให้ทราบว่ามันจะสาสางมันเองมันเป็นธรรมชาติของมันและสิ่งที่ผมมีอยู่ผมว่ามันจะบอกว่าโทษทีขออนุญาตบอกว่าเหนือธรรมชาติก็ว่าได้บางทีเนี่ยแต่ผมมักจะไม่ใช้คำนั้นครับเพราะฉะนั้นมันจะเกินจริงไปค่ะนะผมไม่ใช่ครับว่ามันจะไปกระตุ้นภายในตัวเองนั่นแหละครับเล็กๆอะตอมเล็กๆนั่นนะมันจะออกไปขับออกไปขับออกไปแล้วก็จะคุณที่หัวใจได้เองครับโดยร่างกายของคนเรามันมีการปรับของมันโดยธรรมชาติถ้าเราไม่เอาพวกเคมีเข้าไปดับมันเนี่ยค่ะมันเป็นอัศจรรย์จริงๆนะคะร่างกายเนี่ยอัศจรรย์มากมันสามารถฟื้นฟูโดยตัวมันเองได้ดีเราแปลว่าเข้าใจตัวเองได้เยอะเยอะมากเลยนะสมแล้วที่ให้คะแนนตัวเอง 95% โอเคนะครับเอาแค่จบเนาะโอเคด้วยความยินดีตัวที่10ให้เจ้ามั้ยครับอะไรนะตัวที่10อ่ะโอเคแล้วครับจบแล้วพูดใหม่เมื่อกี้เนี่ยตัวที่10เอาค่ะโอเคบอกดิว่าที่10คืออะไรที่10ก็คือเขานี่แหละโอเคจบ